สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่คอร์สตะลุยโจทย์ชีววิทยาม .123 นะครับวันนี้นะครับเราจะกลับมาใช้หนังสือเล่มเดิมที่ใครเคยลงเรียนตั้งแต่คอร์สต้นๆนะครับในหนังสือ Mock Up Advanced Biology Exam for M1 to 3นะครับของคุณครูอภัยนะครับส่วนนักเรียนที่ลงคอร์สโค้งสุดท้ายตะลุยโจทย์ชีววิทยานะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับนักเรียนสามารถโหลดไฟล์เนี้ยในไลน์กลุ่มนะสอนเสร็จเดี๋ยวอาจารย์ส่งลงให้นะครับวันนี้เราจะมาต่อจากที่เราเคยเรียนมาแล้วเราก็หยุดไปใช้อีกเล่มหนึ่งเนาะเพื่อที่จะให้ทันกันนะครับอ่ะโอเคเราจะมาดูหน้าที่เราเรียนถึงทิ้งไว้ยังไม่จบนะครับตะลุยโจทย์ข้อสอบชุดที่6นะครับข้อสอบชุดที่6จะอยู่หน้า90นะครับอันนี้อาจารย์เฉลยไปแล้วนะครับข้อที่1ข้อเฉลยไปแล้วนะครับถึงเราถึงข้อที่15หน้า94นะครับโอเคขออนุญาตนะครับมาเริ่มต้นที่ข้อ16เลยนะครับเขาจะพูดถึงแพลนฮอร์โมนนิดนึงนะครับสารเคมีในข้อใดไม่สามารถสกัดได้จากสิ่งมีชีวิตก็แสดงว่าน่าจะเป็นฮอร์โมนที่สร้างได้จากสารสังเคราะห์นะครับสารเคมีใดที่นักเรียนเห็นอยู่เนี้ย มันเป็นฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนนะครับมันไม่ใช่ฮอร์โมนสัตว์หรือฮอร์โมนมนุษย์แต่เป็นฮอร์โมนพืชนะครับ IBA GA IAA NAA IBA และ IAA เราต้องมาดูว่าถ้านักเรียนต้องรู้จักฮอร์โมนแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นชื่อเต็มมันชื่ออะไรเด็กๆต้องมารู้ว่าเอ๊ะชื่อเต็มฮอร์โมนตัวเนี้ยชื่อว่าอะไรนะครับและชื่อย่อที่นักเรียนเห็นนี้คีย์เวิร์ดของข้อนี้ก็คือมาช่วยกันดูครับสารเคมีในข้อใดไม่สามารถสกัดได้จากสิ่งมีชีวิตดังนั้นเราต้องมาเดาก่อนว่ามันจะต้องเป็นสารสังเคราะห์เรามาดูฮอร์โมนแบบสรุปรวดรัดตัดตอนนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเด็กๆครับมาช่วยกันดูฮอร์โมนนิดนึงนะครับจดนิดนึงก็ดีนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ขอสรุปฮอร์โมนตัวย่อให้นักเรียนดูก่อนนะครับนักเรียนดูที่นี่ครับออกซินตัวย่อคืออะไรนักเรียนต้องรู้ออกซินก็คือ IAA กระตุ้นการงอกของรากปักชําอันนี้สิ่งที่เราเจอและคุ้นเคยบ่อยไม่ได้หมายความว่าฮอร์โมนตัวนี้ทําหน้าที่เดียวนะเดี๋ยวมันจะมีอีกแต่ภาพที่อาจารย์ขึ้นนี้คือเป็นฮอร์โมนที่เราจะต้องเจอบ่อยๆต่อไปจิบเบอเรนลินก็คือ GB กระตุ้นการงอกของเมล็ดทําให้ต้นไม้สูงยาวต่อไปครับฮอร์โมนต่อไปไซโตไคนินหรือ CK ชะลอการแก่ของพืชแล้วก็เอทิลีนกระตุ้นเร่งผลไม้สุกและแอปไซซิกแอซิก ABAยับยั้งการงอกของเมล็ดนะครับซึ่งกระตุ้นการงอกนักเรียนลองดูนะฮอร์โมน2ตัวนี้จิบเบอเรนินเนี่ยกระตุ้นการงอกแต่แอปไซซิกเนี่ยมันทำงานตรงกันข้ามคือยับยั้งเด็กๆหมายเหตุไว้หน่อยครับเด็กๆเขียนอย่างน้อย4ตัวนี้ให้เวลาลอกในพื้นที่ที่อาจารย์เว้นไว้ก่อนดูออกซินนะครับ IAA จิบเบอเรนลิน GB ไซโตไคนิน CK เอทิลีนเร่งการสุกของผลไม้เร่งการไหลของน้ำยางเวลาเรากรีดแอปไซซิกแอซิกยับยั้งการงอกของเมล็ดนะครับอ
มาดูนิดนึงครับประโยชน์ที่นุมาดูฮอร์โมนพืชที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรฮอร์โมนพืชที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทางการเกษตรเด็กๆครับจดให้คุณหน่อยนะครับออกซินทางการเกษตรไปทำอะไรเร่งการออกรากของกิ่งตอนใช่ไหมครับและก็ถ้าใช้ในปริมาณโดสเข้มข้นมากๆก็คือกำจัดวัชพืชก็ได้นะครับอันที่สองไซโตไคนินนะครับเอาใช้ในการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับกระตุ้นเอมบริโอนะครับอันที่สามนะครับจิเบอเรนลินนะครับ GB กระตุ้นการงอกของเมล็ดยับยั้งฮอร์โมนที่จะทำให้ต้นไม้เตี้ยแคระนะครับมันจะยับยั้งฮอร์โมนที่จะทำให้ต้นไม้เตี้ยแคระนะครับสุดท้ายเอทิลีนเอทิลีนเป็นฮอร์โมนที่ในรูปแก๊สนะครับจะทำหน้าที่เร่งผลไม้สุกหรือกระตุ้นอะไรลูกอ่านกระตุ้นยางพาราเวลาเรากรีดยางฉีดฮอร์โมนนี้จะกระตุ้นให้น้ำยางพาราไหลได้ดียับยั้งฮอร์โมนที่จะช่วยยืดอายุของต้นไม้ในแจกันอันนี้คือฮอร์โมนพืชที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในทางการเกษตรทำไมอาจารย์ถึงเลือกตัวนี้มาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตัวที่ออกข้อสอบก็จะเป็นฮอร์โมนพืชที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับทางการเกษตรนะครับเรามาหลักการจำนิดนึงถ้าจดแล้วนะครับฟังครูท่องไปด้วยและท่องไปพร้อมกันนะครับฮอร์โมนพืชนั้นมากมีออกซินนี้หลบหลีแสงยับยั้งกิ่งแขนงชอบแอบแฝงอยู่ยอดใบจิเบอร์เรนลินฟินเวอร์เวอร์ค้นพบเจอจากเชื้อราฮอร์โมนหลั่งออกมากระตุ้นพาต้นสูงยาวฮอร์โมนใช้เร่งแก่ได้ผลแน่เร่งการสุกเอทิลีนมาประยุกต์น้ำยางชุกกรีดไม่ทันแอปไซซิกหยุดชะงักมีมากนักในใบแก่ฮอร์โมนออกมาแน่ถ้าพืชแย่น้ำไม่พอฮอร์โมนเร่งกิ่งก้านพืชสดนานไซโตไคนินหลายคนเคยได้ยินกับออกซินไม่ถูกกันโอเคไหมลูกฝากมาชี้ตารางและก็นักเรียนทุกๆคนด้วยนะครับคนที่มาเรียนทีหลังด้วยออกซินนะครับกระตุ้นการงอกของรากปักชำจิเบอร์เรนลินกระตุ้นการงอกของเมล็ดแต่ใครยับยั้งการงอกของเมล็ดแอปไซซิกนะครับแล้วก็ไซโตไคนินชะลอการแก่ของพืชเอทิลีนเร่งการสุกของผลไม้แอปไซซิกยับยั้งการงอกของเมล็ดและกระตุ้นการหลุดร่วงของใบโอเคนะครับนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะครับอาจารย์อภัยรบกวนเขียนตารางนี้นะลูกนะฮอร์โมนน้อยๆแล้วก็สรุปตรงนี้ลูกส่วนก่อนไม่ต้องจดนะครับอาจารย์จะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมกัน1 2 3ฮอร์โมนพืชนั้นมากมีออกซินนี้หลบหลีแสงยับยั้งกิ่งแขนงชอบแอบแฝงอยู่ยอดใบหมายความว่ายังไงมาแปลก่อนฮอร์โมนพืชตัวที่ชื่อว่าออกซินมันไม่ชอบแสงนะครับฮอร์โมนตัวนี้แหละกระตุ้นให้พืชอีกโค้งเข้าหาแสงมันโค้งได้ยังไงเมื่อมันไม่ชอบแสงสมมติว่าแสงมาทางด้านหน้าต้นไม้ออกซินไม่ชอบแสงมันจะวิ่งไปด้านหลังวิ่งไปด้านหลังแล้วกระตุ้นให้เซลล์ด้านหลังนี่ขยายตัวแล้วก็ดันให้ต้นไม้โค้งเข้าหาแสงลูกและก็ฮอร์โมนตัวนี้หน้าที่คือยับยั้งกิ่งแขนงคือไม่ให้กิ่งแขนงหรือกิ่งด้านข้างนี่แตกแขนงออกไปมันจะส่วนใหญ่จะสร้างจากบริเวณยอดหรือใบบริเวณยอดฮอร์โมนตัวที่สองจิปเบอร์เดนลินฟินเวอร์เวอร์ค้นพบเจอจากเชื้อราฮอร์โมนหลั่งออกมากระตุ้นพาต้นสูงยาว แสดงว่าจิเบอร์เรนลินได้มาจากสิ่งมีชีวิตนอกจากพืชสร้างได้เชื้อรานะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะก็สร้างได้ฮอร์โมนหลั่งออกมากระตุ้นพาต้นสูงยาวอาจารย์จึงให้จำว่าเรื่องความสูงเป็นเรื่องจิบจิบครับเรื่องความสูงเป็นเรื่องจิบจิบจิเบอร์เรนลินจะกระตุ้นให้ต้นไม้สูงยาวไปต่อครับฮอร์โมนใช้เร่งแก่ได้ผลแน่เร่งการสุกเอทิลีนมาประยุกต์น้ำยางชุกกรีดไม่ทันฮอร์โมนตัวนี้จะเร่งให้ใบพืชแก่และก็ทำให้ผลไม้เนี่ยสุกนะครับก็คือฮอร์โมนเอทิลีนและยังกระตุ้นให้น้ำยางที่เรากรีดเนี่ยไหลได้เร็วด้วยต่อไปครับแอปไซซิกหยุดชะงักมีมากนักในใบแก่ฮอร์โมนออกมาแน่ถ้าพืชแย่น้ำไม่พอหมายความว่าจำไว้ครับคำว่าแอปอาจารย์ไฮไลท์คำเดียวนะแอปไซซิก
พืชจะแอปเมื่อไหร่พืชจะแอปแบวเมื่อขาดน้ําแอปไซซิกตัวนี้แหละมีมากนักในใบแก่ทําไมถึงมีมากในใบแก่มันก็จะไปกระตุ้นให้ใบไม้แก่นั้นหลุดร่วงไปจะได้ไม่ต้องคายน้ําใช่ไหมครับฮอร์โมนออกมาแน่ฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาถ้าพืชขาดน้ําถ้าพืชแย่น้ําไม่พอไปต่อครับฮอร์โมนเร่งกิ่งก้านพืชสดนานไซโตไคนินหลายคนเคยได้ยินกับออกซินไม่ถูกกันหมายความว่าฮอร์โมนที่ใช้เร่งกิ่งก้านก็คือฮอร์โมนไซโตไคนินซึ่งจะทำงานตรงกันข้ามกับฮอร์โมนออกซินนะครับเขาไม่ถูกกันกับฮอร์โมนออกซินไซโตไคนินไม่ถูกกันกับฮอร์โมนออกซินโอเคนะจดเสร็จหรือยังลูกขอรบกวนตารางนะเด็กๆดูตารางก่อนนะประโยชน์ทางการเกษตรที่นักเรียนควรรู้และชอบเจอในข้อสอบบ่อยๆนะครับออกซินทําหน้าที่อะไรจดลงไปลูกไซโตไคนินทําหน้าที่อะไรจิเบอริลินทําหน้าที่อะไรเอทิลินทําหน้าที่อะไรอย่างน้อยฮอร์โมน4ตัวนี้นักเรียนต้องรู้นะครับและจิเบอริลินเป็นฮอร์โมนที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตด้วยจากเชื้อราฮอร์โมนออกซินก็ได้มาจากพืชนะตรงยอดพืชเราไปดูข้อสอบเขาถามว่าฮอร์โมนใดไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตนะครับคำถามก็คือฮอร์โมนใดไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตจิเบอริลินได้มาจากเชื้อราเชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิตออกซินได้มาจากต้นไม้อันนี้ก็ถูกแต่สิ่งที่นักเรียนจะมาเลือกตัวที่ไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตอาจารย์อภัยก็เดาว่าข้อสอบข้อนี้เขาต้องการให้เรารู้ฮอร์โมนที่มาจากการสังเคราะห์นะครับฮอร์โมนมาจากการสังเคราะห์นะครับถ้าจดเสร็จแล้วอาจารย์จะพากลับไปนะครับวาชิเสร็จยังลูกเสร็จแล้วครับโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปเลือกครับIAA นะครับคือนะครับเรามาดูนะครับเมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว IAA อันนี้เป็นฮอร์โมนออกซินนะมีอะไรอีกมี IB แล้วก็ IBA อาจารย์เขียนของรบรรทัดมี IAA แล้วก็ IBA นะครับอันนี้ก็คือออกซินหมดเลยนะลูกสองอันนี้เป็นฮอร์โมนออกซินแต่ตัวนี้ IBA เนี่ยนะครับหรือนะครับหรืออีกตัวหนึ่งครับ NAA ก็เป็นออกซินหมดเลยครับ NBA นะครับกับ NAA เป็นออกซินสังเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นออกซินสังเคราะห์ไม่ได้มาจากธรรมชาติแล้วก็ IBA เป็นออกซินสังเคราะห์ที่ใช้เร่งรากปักชำอันนี้ก็เป็นออกซินสังเคราะห์
เราพอจะได้ข้อมูลแล้วนะครับดังนั้นข้อ16เราก็จะตอบข้อที่3นะครับ GA คือจิปเปอเรนดินนะจิปเปอเรนดินก็ได้มาแล้วทวนซิจิปเปอเรนดินจำได้ไหมครับจิปเปอเรนดินค้นพบจากเชื้ออะไรเชื้อรา GA ก็ได้มาจากเชื้อราด้วยมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับIAA ก็มาจากสิ่งมีชีวิตกันมาจากพืชนะครับต่อไปนะครับข้อที่17หลังจากปฏิสนธิแล้วการขาดฮอร์โมนใดส่งให้ผนังมดลูกไม่เหมาะสมอันนี้นักเรียนจะต้องมาดูกราฟก่อนนะครับจะให้เวลาลอกกราฟก่อนนะครับกราฟที่เกี่ยวข้องกับเมนสเตชันหรือวัฏจักรประจำเดือนนะครับจะแล้วครับเด็กๆจดก่อนลูกสรุประดับฮอร์โมนในรอบเดือน นะครับจะใช้เมนสเตชวลเนี่ยนะครับจะใช้เวลา28วันตั้งแต่1วันถึงวันที่28มาดูช่วงแรกช่วงเป็นประจำเดือนนะครับนักเรียนจดไปด้วยฟังไปด้วยนะหรือช่วงเป็นเมนนะครับจะใช้เวลา1ถึง5วันช่วงที่เป็นประจำเดือนเรามาดูว่าฮอร์โมนอะไรต่ำที่สุดช่วงเป็นประจำเดือนก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่ำที่สุดและก็เอสโตรเจนอันนี้คือช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนนะฮอร์โมนที่ต่ำที่สุดก็คือฮอร์โมนตัวนี้ต่อไปครับวันที่14เป็นกระบวนการที่เกิดโอวูเลชันคือการตกไข่นะครับเป็นกระบวนที่เกิดการตกไข่ซึ่งก่อนวันตกไข่1ถึง2วันคือช่วงวันที่12ถึง13ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะสูงที่สุดก่อนไข่ตก1ถึง2วันทำไมถึงสูงเพราะเอสโตรเจนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นไข่ต่อครับไปกระตุ้น LS ให้หลั่งออกมาสูงสุดแล้ว LS จะไปกระตุ้นการตกไข่ทำให้เกิดการตกไข่หรือโอวูเลชันนับไปลูก7วันหลังไข่ตกครับคือวันที่21นะครับฮอร์โมนที่สูงที่สุดในวันที่21คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี้ยเป็นฮอร์โมนที่ กระตุ้นให้พังผืดมดลูกหรือเอนโดมีเทียมนี่เยื่อมดลูกชั้นในให้หนาเพื่อรอการฝังตัวถ้าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่ำเนี่ยเยื่อพังผืดมดลูกก็จะไม่หนาก็ตัวอ่อนก็อาจจะไม่สามารถฝังตัวได้นะครับโอเคไหมลูกนับไปอีก7วันหลังวันที่14หลังไข่ตกก็คือวันที่21ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะสูงที่สุดเพื่อกระตุ้นเอนโดเยื่อบุเอนโดมีเทียมหรือผนังมดลูกชั้นในให้หนานะครับถ้าไม่มีการฝังตัวของตัวอ่อนอีก7วันถัดมาครับเห็นไหมลูกอีก7วันถัดมาเยื่อบุมดลูกชั้นในก็จะเริ่มสลายกลายเป็นอะไรครับเขียนไว้หน่อยเริ่มสลายกลายเป็นประจำเดือนนุ
เริ่มสลายกลายเป็นประจำเดือนนะครับอันนี้คือ28วันของเมนสเตชัวนะครับถ้านักเรียนดูแผนผังนี้นักเรียนก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะให้เวลาเลคเชอร์ก่อนอาจารย์ยังไม่เฉลยนะครับเมื่อเราทราบกราฟนะครับเส้นกราฟที่อาจารย์พาวาดเนี้ยนะครับซึ่งมีตัวเลขต่างๆเนี้ยเราจะมาวาดเป็นกราฟทีนี้ครับนักเรียนจะเห็นว่าฮอร์โมนต่างๆเห็นไหมลูกฮอร์โมนกราฟที่อยู่บนสุดนะครับให้นักเรียนดูนะว่าเส้นที่มันขีดแบ่งตรงกลางนี่คือวันที่14ดังนั้นนักเรียนลองลากขึ้นไปสิฮอร์โมนที่สูงที่สุดเนี่ยใกล้เส้นกราฟตัวนี้คือฮอร์โมนตัวนี้ใช่ไหมครับดังนั้นฮอร์โมนที่อยู่ใกล้ๆตรงที่เขาเชียร์นะครับฮอร์โมนที่นะครับอยู่ใกล้ๆเส้นนี้ก็คือฮอร์โมนเส้นนี้ดังนั้นเรารู้ทันทีอันนี้คือ L อะไรลูกฮอร์โมน LH จะกระตุ้นให้ไข่ตกใครจำได้ว่า1ถึง2วันฮอร์โมนอะไรที่สูงที่สุดฮอร์โมนที่สูงที่สุด1ถึง2วันก็คือฮอร์โมนเห็นไหมลูกดังนั้นเส้นนี้คือเอสโตรเจนนะครับใช่ไหมครับเส้นนี้คือเอสโตรเจนซึ่งเอสโตรเจนเนี่ยมันจะสูงหนึ่งสูงก่อนไข่ตก1ถึง2วันเพราะทำไมลูกศรถึงชี้เนี่ยเห็นไหมลูกตัวเนี้ยทำไมเขาชี้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันจะไปกระตุ้น LS ให้มีปริมาณสูงขึ้นหลังจาก LS สูงขึ้นจากนั้น LS ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการตกไข่จำได้ไหมครับสเต็ปแต่ว่าช่วงไข่เจริญเติบโตแรกๆเนี่ยอาจารย์อภัยอยากให้ดูตรงนี้เห็นไหมฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะสูงในช่วงต้นๆคือฮอร์โมน F follicle stimulating hormone FSH ครับหลังจากไข่ตกมาดูนะไข่ตกไข่ที่อยู่ล้อมรอบอันนี้คือฟอลลิเคิลเหลืองๆเนี่ยเมื่อไข่ตกนะครับมันก็จะกลายเป็นจากฟอลลิเคิลเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าคอร์ปัสลูเทียมเด็กๆมาดูก่อนครับเนื้อเยื่อที่อยู่ล้อมรอบไข่เนี่ยเราจะเรียกว่าฟอลลิเคิลนะครับดังนั้นฮอร์โมนตัวนี้ก็ที่กระตุ้นให้ฟอลลิเคิลเจริญเติบโตเราจะเรียกว่า FSS นะครับหลังไข่ตกนะครับนับไปอีกกี่วันครับวันที่21นักเรียนจำวันที่ให้ได้วันนับไปอีก7วันวันที่21ฮอร์โมนที่สูงที่สุดลากขึ้นไปครับเห็นไหมเส้นนี้ก็คือเอสโตรเจนโอ้ขอโทษอาจารย์พูดผิดเส้นที่นักเรียนเห็นนี้คือโปรเจสเตอโรนเห็นไหมครับตัวนี้คือโปรเจสเตอโรนมันจะกระตุ้นให้พังผืดมาดูพังผืดมดลูกอันไหนคือพังผืดมดลูกครับนี่สีแดงแดงเนี่ยลูกนี่คือพังผืดมดลูกมันจะหนาขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือพังผืดมดลูกมันจะหนาขึ้นนะครับอันนี้เราเรียกว่าเรียกว่าเนื้อเยื่อเอนโดมีเทียมจะมีเส้นเลือดฝอยอยู่เยอะมากนะครับเอนโดมีเทียมใครเป็นกระตุ้นใครกระตุ้นให้เอนโดมีเทียมหนาก็คือโปรเจสเตอโรนนะครับโปรเจสเตอโรนจะเป็นตัวกระตุ้นโปรเจสเตอโรนนะครับจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับโปรเจสเตอโรนจะเป็นตัวกระตุ้นให้เอนโดมีเทียมหนานะครับให้เอนโดมีเทียมหนาโอเคนะครับดังนั้นถ้ามีการเอนโดมีเทียมเนี่ยเอาไว้ทำไมนะครับเอาไว้เป็นที่ฝังตัวอ่อนในมดลูกนะครับถ้าตัวเนี้ยนะครับไม่มีเอนโดมีเทียมเนี่ยตัวอ่อนก็จะฝังตัวไม่ได้อาจจะเกิดการแท้งได้เงี้ยหรอกโอเคนะถ้าอีก7วันถ้าไม่มีการฝังตัวของตัวอ่อนคอร์ปัสลูเทียมเนี่ยเห็นไหมลูกมันก็จะสลายไปเราเรียกว่าคอร์ปัสแอลบีแคนนะครับก็จะสลายไปนะครับโอเคนะเด็กๆกราฟนี้คือหัวใจของเรื่องนี้นะครับวันแรกการมีประจำเดือน FSS เห็นไหมลูกจากต่อมใต้สมองจะกระตุ้นฟอลลิเคิลโอเคนะครับช่วงแรกๆที่อาจารย์บอกอันนี้ก็คือ FSS จะสูงในช่วงแรกๆค
ข้อที่สองบอกว่าเอสโตรเจนเห็นอย่างเอสโตรเจนจะสูงก่อนไข่ตก 1-2 วันคือวันที่12 13ใช่ไหมลูกจะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองเอสโตรเจนเนี่ยมันมีปริมาณสูงขึ้นแล้วมันก็จะไปกระตุ้นต่อคือไปกระตุ้น LS ให้หลั่งออกมาปริมาณมากจะทำให้เกิดการตกไข่และฟอลลิเคิลเปลี่ยนไปเป็นคอร์ปัสลูทีอมเพื่อจะสร้างฮอร์โมนอะไรครับอย่าลืมนะโปรเจสเตอโรนสร้างมาจากดูครับโปรเจสเตอโรนสร้างมาจากนี้ครับสร้างมาจากคอร์ปัสลูทีอมนะครับต่อไปข้อที่3คอร์ปัสลูทีอมสร้างเอสโตรเจนด้วยและโปรเจสเตอโรนด้วย2ตัวนี้นะครับทำให้ผนังมดลูกที่เราเรียกว่าเอนโดมีเทียมเนี่ยเป็นไงครับหนาตัวขึ้นและมีเส้นเลือดเพื่อมากขึ้นเพื่อรับรองการฝังตัวของเอมบริโอหรือตัวอ่อนข้อที่4ในขณะเดียวกันเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจากคอร์ปัสลูทีอมก็จะยับยั้งอะไรครับเห็นไหมครับถ้าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนสูงมันจะกลับไปยับยั้งยับยั้งขอโทษเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งสร้างจากคอร์ปัสลูทีอมมันก็จะยับยั้งการหลั่ง LS ทำให้คอร์ปัสลูทีอมยังคงอยู่ทำให้คอร์ปัสลูทีอมนะครับถ้าไม่มีการฝังตัวของตัวอ่อนคอร์ปัสลูทีอมก็จะสลายไปเนี่ยเราจะเรียกว่าคอร์ปัสแอลบิแคนทำให้ไม่มีเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะครับมันก็จะลดลงนะครับอันนี้คือกราฟที่นักเรียนควรจะเข้าใจนะครับโอเคนะครับนักเรียนโหลดเอาในไลน์กลุ่มอีกทีหนึ่งนะเอาละเราจะไปทำข้อสอบต่อครับข้อที่17นะครับเขาบอกว่าอะไรนะหลังจากปฏิสนธิแล้วการขาดฮอร์โมนใดส่งผลให้เยื่อบุมดลูกเจริญผิดปกติทำให้ไม่เหมาะสมในการฝังตัวของเอมบริโอทำให้ไม่เหมาะสมในการฝังตัวของเอมบริโอเราต้องรู้ก่อนเมื่อกี้เรารู้ได้ว่าตัวที่กระตุ้นให้เอนโดมีเทียมหรือพังผืดมดลูกหนาก็คือโปรเจสเตอโรนซึ่งสร้างมาจากคอร์ปัสลูทีอมเราก็จะตอบข้อที่1ครับสิบเจ็ดตอบข้อที่1ครับรู้จักฮอร์โมนนี้ไหมลูก SCG อันนี้ฮอร์โมนตัวนี้เขาเอาไว้ตรวจการตั้งครรภ์ถ้าเจอฮอร์โมนตัวนี้แสดงว่าตั้งครรภ์นะครับใช้ตรวจสอบมันจะออกมากับฉี่นุใช้ตรวจสอบการตั้งครรภ์เห็นนะครับต่อไปข้อที่18ในการทดลองพบว่าเมล็ดกลมเราให้ว่าลักษณะถั่วเมล็ดกลมให้เป็น W ใหญ่เป็นลักษณะเด่นต่อเมล็ดย่นให้เป็น W เด็กและมีลักษณะเม็ดสีเหลืองให้เป็น G ใหญ่สีเหลือง G ใหญ่เป็นลักษณะเด่นแล้วก็สีเขียวเป็นลักษณะด้อยซึ่งการผสมพันธุ์ระหว่างถั่วเมล็ดกลมสีเหลืองเขาบอกว่าเมล็ดกลมสีเหลืองกับเมล็ดกลมสีเหลืองไล่ลูกรุ่น F1ครับ3ส่วน4กลมและก็1ส่วน4ง่ายๆครับเด็กๆครับมันก็คือ3ต่อ1ใช่ไหมครับกลมเหลืองแสดงว่า genotype ต้องเป็นพันทางครับถึงจะได้3ต่อ1เข้าใจพันทางไหมลูกอันนี้มองง่ายๆเลยอาจารย์มองอัตราส่วนคือ3ต่อ1นะครับกลมเหลืองกับย่นเหลือง3ต่อ1
จีโนไทป์พ่อแม่ต้องเป็นพันทางครับข้อ18เรามาดูก่อนครับเอาดูเมล็ดกลมก่อนกลมก็คือ W เนาะวันนี้พันทางอันนี้อาจารย์ตัดออกไม่ใช่อันนี้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 คือกลมพันทางและก็ลักษณะของเมล็ดย่น1/4ลองคอร์สดูครับสมมติ W ใหญ่ W เล็กคอร์สกับ W ใหญ่ W เล็กเราก็จะคอร์สได้ดังนี้ครับปึ๊บปึ๊บ W ใหญ่ W เล็กครับเอ้ยขอโทษ W ใหญ่ W ใหญ่ W เล็ก W ใหญ่ W เล็กแล้วก็อันสุดท้ายคือ W เล็กลูกอันนี้ก็คือ3อันนี้ก็คือได้3นะ3อันนี้คือ3/1อันนี้กลมโอเคนะตัวนี้ใช่เลยเนี่ยกลมแต่ว่าเป็นกลมพันทางกลมพันทางส่วนอันนี้คือไม่กลมอันนี้ก็คือเมล็ดอะไรนะเมล็ดย่นอันนี้ย่นนะเล็กๆนี่คือย่นต่อไปเราเอา G ใหญ่คูณ G ใหญ่ G ใหญ่นี้ก็คือเอาขอโทษ G คือเมล็ดสีเหลืองเนาะ W เล็กคือเมล็ดย่นอ๋อขอโทษกลมเหลืองอันนี้ขอโทษ F1 คือ3/4เมล็ดกลมถูกแล้วกลมกลม3/1อันนี้กลมอันนี้ย่นต่อไปสีกลมสีเหลืองสีเหลืองเราให้เป็น G ใหญ่G คูณ G ก็เป็นมันเหมือนกันอาจารย์เอามาแค่ตัวเดียวอันนี้ก็คือเมล็ดย่นสีเหลืองเมล็ดย่นตัวที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือข้อที่สี่เนาะส่วนตัวที่ถูกตัดออกอันแรกก็เลยข้อที่สองนะครับต่อไปข้อ19ครับขวัญปลูกกุหลาบสีชมพู2 ต้นอันนี้เราดูง่ายเมื่อผสมพบว่าได้ลูกพบว่าลูกที่ได้ส่วนใหญ่มีสีชมพูลูกส่วนใหญ่มีสีชมพูเท่านั้นโดยไม่ต้องการให้มีดอกสีอื่นปนเขาบอกว่าหลังจากเขาผสมพันธุ์นั้นเพราะว่าลูกที่ได้ส่วนใหญ่ก็มีดอกสีชมพูนะครับแล้วไปดูสิ่งที่เขาต้องการมีดอกสีชมพูแต่บางชนิดก็มีดอกสีแดงมีดอกสีแดงบางต้นก็มีดอกสีขาวหากขวัญต้องการเฉพาะกุหลาบสีชมพูเท่านั้นไม่ต้องการให้ดอกสีอื่นขวัญต้องผสมพันธุ์ต้นกุหลาบระหว่างดอกสีใดบ้างมันต้องจะได้สีชมพูก็คือแดงกับอะไรลูกนึกถึงสีอะไร
แดงบวกขาวกลายเป็นสีชมพูใช่ไหมนึกถึงแม่สีครับแดงบวกขาวอันนี้ง่ายไหมลูกไม่ต้องคิดถึงชีวะเลยคิดถึงเรื่องการผสมสีครับตอบข้อหนึ่งครับต้องผสมระหว่างแดงบวกขาวก็จะได้สีชมพูนะครับ19ตอบข้อหนึ่งเพราะว่าแดงบวกสีขาวก็จะได้เป็นสีชมพูต่อไปครับข้อ20สัตว์ในครัสเตเชียนครัสเตเชียนคือกุ้งกั้งไรน้ำนะครับลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากสัตว์ในไฟลัมอาร์โทโพดาอื่นๆคืออะไรครับครัสเตเชียนกุ้งกั้งไรน้ำลักษณะแตกต่างจากไฟลัมอื่นๆนะครับก็คือพวกเราต้องรู้ก่อนว่าครัสเตเชียนคือใครบ้างนะครับครัสเตเชียนคือกุ้งกั้งอะไรน้ำลูกเขียนไหมครับพวกกั้งพวกกุ้งแล้วอะไรอีกลูกที่รู้จักปูเขียนไว้ก่อนครับอาจารย์เขียนผิดนิดหนึ่งแก้ตรงนี้นี่นกคัสเตเชียนมันต้องเป็น CEAN นก CEAN คัสเตเชียนอันนี้เป็นคลาสนะเป็นปลานะคัสเตเชียนกุ้งก้างปูมีลักษณะสำคัญคือมันก็จะมีอะไรลูกเปลือกหุ้มลำตัวใช่ไหมมีระยางยื่นออกมาที่สำคัญก็คือลักษณะเด่นคือมันมีหนวดครับมีหนวดสองคู่ครับดังนั้นข้อ20ลักษณะเด่นของเขาก็คือตอบมีหนวดสองคู่นะครับตอบข้อที่3มีหนวดสองคู่โอเคนะต่อไปข้อที่21การเพิ่มโมเลกุลดีเอ็นเอในหลอดทดลองโดย PCR หรือ Polymerase Chain Reaction ข้อใดต่อไปนี้จำเป็นต่อการเพิ่ม DNA ในหลอดทดลองการเพิ่ม DNA ในหลอดทดลองนะครับทำเป็นการทำ PCR ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ DNA template นะครับเรามาดู PCR ก่อนอ่ะ PCR เราเรียกเทคนิคย่อนี้ว่า PCR PCR ใช้อะไรบ้างครับ 1. เขาจะใช้ DNA template DNA แม่แบบ 2. แล้วใช้อะไรอีกครับไพรเมอร์สองสายใช้อะไรอีกครับแท็กโพลิเมอเรสเราเรียกว่าแท็กโพลิเมอเรสแท็กโพลิเมอเรสหรือเราจะเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่า DNA นั่นแหละลูก DNA โพลิเมอเรสนะครับ DNA โพลิเมอเรสนะครับซึ่งจะทำงานในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับอันที่สี่ DNTPS นะครับ DNTPS แล้วก็บัฟเฟอร์ครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นบัฟเฟอร์เพื่อปรับ pH เนาะโอเคนะอันนี้คือตัวที่จำเป็นในกระบวนการ PCR นะครับเด็กๆเขียนไว้ก่อน PCR อาจารย์เราค่อยไปไล่รายละเอียดก็ถามว่าจำเป็นต่อการเพิ่มจำนวน DNA ในหลอดทดลองข้อ21ตัวที่จำเป็นต่อการเพิ่ม DNA คือไพรเมอร์มันจะเป็นคู่สมสายสั้นๆคือสามารถเข้าคู่กับปลายด้าน3พายของสายเซนสแตรนและแอนติเซนสแตรนของ DNA template
ดังนั้น21ก็เลยตอบข้อ4 primer ครับอันไหมลูกจดก่อนนะต่อไปข้อที่22ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีอิทธิพลต่อกันน้อยที่สุดในการเกิดวิวัฒนาการร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะครับข้อ22เนี้ยมีวิวัฒนาการมีอิทธิพลน้อยที่สุดนะเรามาดูเครื่องหมายเสือกับสิงโตนี่เป็นผู้ล่าเครื่องหมายบวกอะไรลูกบวกลบพยาธิกับผู้อาศัยอันนี้ก็บวกลบงูกับนกก็ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ส่วนอันนี้ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ดังนั้นตัวที่ต่างเราก็รู้แล้วว่าตอบข้อหนึ่งครับแบคทีเรียในปมรากถั่วเราเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่ามิวทัวริซึมภาวะพึ่งพาถ้าแยกออกจากกันจะขาดผลประโยชน์ครับเราดูที่เครื่องหมายได้นะนอกนั้นก็คือเราจะเรียกว่ามันโคเอฟวอลูชันคือมีวิวัฒนาการร่วมกันคือปรสิตเนี่ยพยาธิมันก็จะไม่กินให้ผู้ที่มันอาศัยอยู่ตายเพราะว่าถ้ามันตายเนี่ยมันก็จะไม่มีที่อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นมันจึงทําให้ค่อยๆให้โฮสต์หรือผู้ที่มันไปอาศัยน่ะค่อยๆไม่ให้ตายเร็วหรอกลูกเพื่อที่มันจะสูบฉีดหรือกินสารอาหารได้นานๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไปต่อครับข้อที่23ครับการเพิ่มประชากรแบบ exponential growth เรามาดูครับอะไรคือ exponential อาจารย์จะให้ดูกราฟ2อันนะครับการเพิ่มประชากรแบบ exponential นะครับ Exponential growth curve นะครับเด็กๆวาดกราฟลงไปหน่อยนะครับให้เวลาวาดกราฟก่อน Exponential Growth เป็นการเพิ่มของประชากรนะครับอย่างรวดเร็วคือไม่มีปัจจัยใดเป็นข้อจำกัดช่วงแรกจะเพิ่มอย่างช้าๆจากนั้นจะเพิ่มอย่างรวดเร็วโดยไม่มีปัจจัยใดมาขัดขวางเช่นการเพิ่มของมนุษย์ครับอาจารย์อยากให้ดูตรงนี้กราฟมันจะเป็นรูปตัว J จำไหมนะครับอันนี้เป็นรูปตัว J Exponential Growth Curve ส่วน Logis จะเน้นตัว S กราฟจะเป็นรูปตัว S Logistic Growth Curve เป็นการเพิ่มของประชากรที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมมีตัวต้านทานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีตัวต้านทานเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคนะเราดูกราฟแล้วเราพอจะเข้าใจ Exponential Growth Curve เนี่ยไม่มีปัจจัยใดมาเกี่ยวข้องลักษณะกราฟจะเป็นรูปตัว J นะครับดังนั้นตอบมาไหนครับข้อที่23เลือกได้เลยลูกข้อหนึ่งบอกว่าประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็วมากในช่วงแรกๆแล้วจะค่อยๆเพิ่มช้าลงนะครับการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็วไม่มีปัจจัยจำกัดช่วงแรกๆจะเพิ่มช้าๆเห็นไหมผิดแล้วข้อนี้มันบอกว่าช่วงแรกๆจะเพิ่มเร็วเราแก้เป็นช่วงแรกๆจะเพิ่มช้าข้อ2บอกว่าการเพิ่มประชากรของสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์ได้เพียงครั้งเดียวได้เพียงครั้งเดียวอ
การเพิ่มของสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มการสืบพันธุ์ได้เพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตเท่านั้นไม่มีปัจจัยใดๆในสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยจำกัดเลย Exponential ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของการเพิ่มประชากรรูปแบบนี้เมื่อเขียนกราฟแล้วจะเป็นรูปตัว S อันนี้ไม่ใช่ผิดแล้วครับถ้าเป็นตัว S แก้หน่อยครับเราจะมาดูครับถ้าเป็นตัว S นี้คืออะไรนะตัว S นี้เราจะเรียกว่าโลจิสติกเขียนหน่อยลูกโลจิสติกกรอสส่วนใหญ่จะพบในสิ่งมีชีวิตที่เป็นไงครับแมลงเราตอบข้อที่สองนะลูกคือการสืบพันธุ์มันอาจจะสืบพันธุ์ได้เพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตมันแล้วมันอาจจะตายก็ได้นะครับเราเรียกว่า exponential growth curve ครับ exponential growth curve อาจารย์จะให้เรียนดูแค่กราฟเนาะจะได้ง่ายๆวาดกราฟไว้หน่อยครับ Exponential เป็นยังไงช่วงแรกๆจะเจริญเติบโตแบบช้าๆใช่ไหมลูกช่วงหลังๆก็จะเร็วให้เวลาในการวาดกราฟก่อนลูกว่าเสร็จแล้วนะอนุญาตไปต่อนะครับข้อที่24ปลาแซลมอนจะมีพฤติกรรมว่ายน้ำจากทะเลกลับไปวางไข่ที่มันเคยเกิดนะครับแม่น้ำที่เกิดได้ถูกต้องที่มันเคยเกิดแสดงว่าปลาแซลมอนนั้นมีพฤติกรรมแบบใดเราเรียกว่าฝังใจครับภาษาอังกฤษเรียกว่า imprinting ฝังใจหรืออิมพริ้นติ้งนะครับฝังใจหรืออิมพริ้นติ้งมีพฤติกรรมว่ายน้ำจากทะเลครับแสดงว่าปลาแซลมอนมีพฤติกรรมแบบใดมันกลับไปยังถิ่นที่มันเกิดนะครับข้อที่24อิมพริ้นติ้งและแท็กซี่ครับตอบข้อ3นะครับ24ตอบข้อ3แท็กซี่คือเป็น
การเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเร้านะครับ imprinting เนี่ยภาษาไทยเรียกว่าฝังใจอาจจะเกิดช่วงใดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราเรียกว่า critical period นะครับ24ตอบข้อ3นะอ่ะโอเคนะครับชุดนี้ก็มี24ข้อแต่อาจารย์จะ ให้สรุปเนื้อหาอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องใหม่ให้เด็กๆจดนิดนึงครับตารางเปรียบเทียบ R selected species ับ K selected species นะครับอันนี้สำคัญโดยเฉพาะคนที่จะพี่ม .3 ที่จะไปสอบนะครับ อาจารย์จะให้จำอย่างนี้จดไปก่อนนะอาจจะยังไม่เข้าใจ K selected species K อาจารย์จะจำคำว่าควายคือ K selected species K ควาย K ควายส่วนใหญ่พวกนี้จะออกลูกได้จำนวนน้อยตัวใช่ไหมออกมาแล้วก็จะมีการดูแลการ take care เขาจะเรียกว่า parental care นะครับการดูแลตัวอ่อนนะครับในเด็กจดก่อนนะการดูแลตัวอ่อนนะครับ parental care การดูแลตัวอ่อนนะครับเราเรียก parental care นะครับเขียนไว้ตรงนี้นะครับสัตว์ในกลุ่มใดที่มี parental care ก็คือ K selected species เราเรียกว่า parent ที่แปลว่าพ่อแม่ parental care อันนี้คือไม่มีส่วนอันนี้ฝั่งนี้ K selected มีเขียนไว้หน่อยครับหรือไม่มีหรือถ้ามีก็จะต่ำเห็นไหมลูกอันนี้สูงมีการดูแลต่ำนะครับแต่ถ้า Parental Care เนี่ยก็จะมีการดูแลสูงหรือมีการดูแลนะครับเปรียบเทียบ R selected species นะครับการเจริญเติบโตนะครับพวก R selected species กลุ่มนี้จะเจริญเติบโตเร็วนะครับส่วน K selected species จะเจริญเติบโตช้าอัตราการสืบพันธุ์ R selected species นะครับสูง K selected ต่ำการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ R selected เนี่ยจะเร็วมากส่วน K selected จะช้าขนาดรูปร่างเล็กขนาดรูปร่างใหญ่ช่วงอายุ R selected species จะเป็นไงครับจะสั้นนะครับ R selected species ช่วงอายุจะสั้น K selected อายุจะยาวความสามารถในการแข่งขัน R selected จะต่ำแต่ K selected จะสูงรูปแบบการอยู่รอดอัตราการตายสูงในช่วงต้นนะครับอัตราการตายต่ำในช่วงต้นขนาดประชากรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ K selected K ควาย K ควายเนี่ยจะคงที่ความสามารถในการกระจายหรือ distribute เนี่ย R selected จะสูงแต่ K ต่ำรูปแบบของแหล่งที่อยู่อาศัยถูกรบกวนบ่อยครั้งไม่ถูกรบกวนนะครับการดูแลของตัวอ่อนการดูแลตัวอ่อนคือเราเรียกว่า parental care หรือการดูแลของพ่อแม่นี่ R selected จะมีการดูแลค่อนข้างต่ำหรือไม่มีเลยส่วน K ควายหลังจากคลอดออกมาแล้วจะมีการดูแลจากพ่อแม่เนี่ยหรือควายเนี่ยสูงนะครับ อันนี้ก็เลยฝากพวกเราจดไว้หน่อยนะครับ K selected กับ R selected species นะครับอาจารย์ให้เวลาลอกก่อนนะครับโอเคนะครับเด็กๆฝากไว้ครับโดยเฉพาะข้อสอบ IJSO หรือสวน.หรือชีววิทยาโอลิมปิกนะครับนักเรียนสามารถเปรียบเทียบที่เขาเรียกว่า R selected species กับ K selected species ให้ได้อาจารย์ภัยให้หลักการจำง่ายว่า K ควาย K ควายคือสัตว์ที่มีรูปร่างขนาดใหญ่และออกลูกจำนวนปริมาณน้อยๆเมื่อออกลูกออกมาแล้วมีการ take care หรือดูแลเราเรียกว่า parental care นะครับศัพท์นี้เคยเจอในข้อสอบIJSO นะครับวิทยาศาสตร์โอลิมปิกมี parental care นะครับโอเคเราไปข้อสอบ
ชุดที่7นะครับข้อสอบชุดที่7นะครับในหน้า98เขาบอกว่าข้อที่1ข้อใดต่อไปนี้คือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่พบไลโซโซมอันดับแรกนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วไลโซโซมจะพบในอะไรลูกในแอนิมอลใช่ไหมครับเรามาดูนะไลโซโซมไม่พบใน RBC RBC ก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับแต่จะพบในเม็ดเลือดขาวและอาจจะนะครับไม่พบในแพลนเซลล์หรือเซลล์พืชแต่อย่าลืมนะแต่หมายเหตุไว้หน่อยไลโซโซมอาจจะพบในพืชบางชนิดที่กินแมลงเช่นหยาดน้ำค้างอะไรครับหยาดน้ำค้างแล้วก็จะมีหม้อข้าวหม้อแกงลิงโอเคนะครับเอาง่ายๆเรามาดูว่าไลโซโซมไม่พบใน RBC ไม่พบในแพลนเซลล์นะครับเรามาดูในช้อยครับทีนี้นะครับเราก็จะไปดูที่ red blood cell ก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงปึ๊บมีอันนี้ครับมีสาหร่ายหางกระรอกนี่สาหร่ายหางกระรอกก็เป็นพืชดังนั้นเราได้แล้วนะครับเพราะสาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชดอกนะลูกเขียนไว้หน่อยสาหร่ายหางกระรอกคือพืชดอกครับเด็กๆครับสาหร่ายหางกระรอกเนี่ยไม่ใช่สาหร่ายนะเป็นพืชดอกเม็ดเลือดแดงก็คือ red blood cell นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนชื่อเต็มให้ก็ได้ก็คือ red เลือดก็คือ blood C ก็คือเซลล์นะครับ red blood cell ก็คือเม็ดเลือดแดงดังนั้นข้อ1จึงตอบข้อที่3นะครับโอเคนะครับจดก่อนลูกไม่ได้หมายความว่าแต่ตัวที่มีเฉพาะในสัตว์จริงๆนะครับพบเฉพาะใน animal cell ถ้าพบในเฉพาะ animal cell เราอาจจะไม่ตอบไลโซโซมเพราะว่ามันพบในพืชบางชนิดเราก็จะตอบเซนอะไรลูกเซนทรีโอนนะครับเซนทรีโอนนะครับให้เวลาจดก่อนนะครับอยู่หน้า98นะลูกนะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนวันนี้ที่จะมาเรียนย้อนหลังนะครับไปต่อนะครับข้อที่สองลูกข้อที่สองโครงสร้างใดต่อไปนี้ไม่พบในไซยาโนแบคทีเรียไซยาโนแบคทีเรียคนไทยหรือภาษาไทยเรียกว่าแต่ไม่ใช่สาหร่ายนะชื่อมันคือมันคล้ายสาหร่ายใช่ไหมลูกหน้าตามันเราจะเรียกว่าสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเราเรียกว่าสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินนะครับมันเป็นเซลล์พวกไหนครับสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินหรือเราเรียกว่าไซยาโนแบคแบคทีเรียเป็นพวกโปรแคริโอตโปรแคริโอตเซลล์ดังนั้นเราจำไว้ว่าโปรแคริโอตเขามีอะไรบ้าง 1. พลาสหลักการจำ 2. ไซ 3. ไรซีโครพลาสไซไรโครพลาสย่อมาจากพลาสมาเมมเบรนเยื่อหุ้มเซลล์ลูกเขียนเองนะไซคือไซโตพลาสซึมของเหลวที่อยู่ในเซลล์เหลวแบบเฮนรี่ไรก็คือไรโบโซมโครก็คือโครโมโซมหรือเราจะวงเล็บว่าสามพันธุกรรมแหละคือ DNA นี่คือสิ่งที่โปรคาริโอตมีนะโปรคาริโอตมีคือพลาสไซไรโครเราจะจำคีย์เวิร์ดกันจำครับพลาสไซไรโครท่องอย่างนี้ครับพลาสไซไรโครอันนี้คือสิ่งที่โปรแคริโอตมีนะครับโปรแคริโอตมีนะครับดังนั้นเขาถามว่าโครงสร้างใดต่อไปนี้ไม่พบเราก็มาดูสิ่งที่มันพบอันนี้พบพลาสมาเมมเบรนอันนี้มี
สิ่งที่เขาไม่มีคือนี่ไงไม่มีในกรณ์ที่อาจารย์อภัยพาท่องนิวเคลียร์เมมเบรนนี่คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับอันนี้คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับดังนั้นนักเรียนจําไว้เลยว่าสิ่งที่เขาแบ่งโปรกับยูออกจากกันเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตเขียนตรงนี้นะโปรเรียกสั้นๆโปรกับยูชื่อเต็มๆก็คือโปรคาริโอตกับยูคาริโอตนะครับใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะครับคือโปรเนี่ยไม่มีอะไรครับโปรไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรืออาจารย์เรียกว่าไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนส่วนยูมีนิวเคลียร์เมมเบรนหรือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสโอเคไหมลูกง่ายไหมในการแบ่งพวกโปรคาริโอตและยูคาริโอตออกจากกันนะครับโปรคาริโอตกับยูคาริโอตนะครับโปรแอนด์ยูคาริโอตโปรเนี่ยจะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับหรือเราเรียกว่าไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนส่วนยูแคริโอตจะมีนิวเคลียร์เมมเบรนดังนั้นข้อที่สองเราก็จะตอบ A กับ C นะครับ A กับ C ดังนั้นตอบข้อที่สองครับต่อไปข้อที่สามครับลอกก่อนนะครับใครยังลอกไม่เสร็จโอเคไปนะครับข้อที่สามลูกยาวมากโจทย์แต่ว่าเรามาดูเทคนิคการคิดนะไม่ได้ยากมากอยู่หน้า99ชบามีอาการเจ็บปวดตามข้ออาจารย์อภัยรู้แล้วถ้าเจ็บปวดตามข้อน่าจะมีกรดยูริกสูงครับจึงไปพบแพทย์เมื่อซักประวัติพบว่าชบาดื่มน้ำน้อยมากในแต่ละวันอีกทั้งชอบทานอาหารพวกเครื่องในสัตว์ปีกผักชะอมเป็นประจำแพทย์จึงสันนิษฐานว่าเป็นโรคเกาต์รู้แล้วว่าโรคเกาต์ก็คือโรคที่มีการสะสมของกรดยูริกสูงซึ่งร่างกายของชบามีการเปลี่ยนของเสียที่มีไนโตรเจนจากเดิมชนิด A ไปเป็น B และเกิดการสะสมไว้ในข้อของชบาเปลี่ยน A ไปเป็น B อยากทราบว่าของเสียที่มีไนโตรเจนชนิด A และชนิด B คืออะไรตามลำดับเด็กๆจำไว้เราเรียกของเสียนี้ว่า N-base หรือ ของเสียที่เป็น N-base หรือไนโตรเจนัส base ก็จะมีนะครับมีอะไรบ้างลูก NH3 แอมโมเนียอันที่สองยูเรียอันที่สามยูริกแอซิกอันนี้พบในพวกสัตว์น้ำปลานะครับยูเรียมนุษย์ยูริกแมลงสัตว์ปีกอะไรอีกครับแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานอาจารย์ขอเขียนภาษาอังกฤษนะเลปไทล์คือเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนของเสียที่เป็นปวดตามข้อชบาเป็นคนใช่ไหมครับมนุษย์กำจัดของเสียออกในทางปัสสาวะก็คือในรูปของยูเรียดังนั้นมันจะเปลี่ยนจากยูเรียเป็นอะไรครับสะสมไว้ที่ตามข้อเป็นยูริกนะครับข้อ3จึงตอบหมายเลข4อันดับแรกนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานว่า N base หรือ Nitrogenous baseของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างฟังดีๆนะครับทวนอีกรอบหนึ่งครับ N base ประกอบด้วย1แอมโมเนียแอมโมเนียเช่นพวกปลาพวกสัตว์น้ำปลากระดูกแข็งเนี่ยลูกแล้วก็ยูเรียมนุษย์กบมนุษย์แล้วก็กบแต่จำไว้ดีนะกบตอนที่เป็นลูกออสนะครับกบตอนที่เป็นลูกออสจะขับถ่ายของเสียเป็นนี่ลูกแอมโมเนีย
NH3 นี้คือแอมโมเนียนะลูกแอมโมเนียนะเขียนเองนะ ผ่านนะครับต่อไปครับข้อที่4ข้อที่4หนูแกงการูอาศัยอยู่ในทะเลทรายถ้าบอกว่าอาศัยอยู่ในทะเลทรายคือน้ำน้อยใช่ไหมครับก็คือมันขาดน้ำนะครับพื้นที่ขีดเส้นใต้คำว่าขาดแคลนน้ำอาศัยในทะเลทรายนะครับที่ขาดแคลนน้ำกับสัตว์ขออนุญาตกับอีกสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำเยอะนะครับโครงสร้างไตของ สัตว์ทั้งสองชนิดจะมีความแตกต่างกันยังไงมันจะแตกต่างกันที่เฮนเลลูปครับแตกต่างกันที่เฮนเลลูปครับตอบข้อที่หนึ่งนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวมาเขียนก่อนเฮนเลลูปเป็นไงอาจารย์จะให้ดูว่ารูปเนฟอนเราจะมาวาดหน่วยไตนะครับหรือเนฟอนนะครับเนฟอนหรือหน่วยไตนะครับภาษาไทยนะเขียนหน่อยเราจะเรียกว่าหน่วยไตในไตจะมีหน่วยไตอันเนี้ยจะเป็นเหมือนโบแมนแคปซูลแล้วก็มีโกลมนัสอยู่เนี้ยอันแรกนี้ขดไตส่วนต้นขดไตส่วนปลายนี่ลูกดูรูปที่จันวาดนะอันนี้โบแมนแคปซูลขดไตมาดูตรงหมายเลขนะอันนี้หมายเลขหนึ่งตำแหน่งนี้หมายเลขสองเป็นรูปตัวยูอันนี้ตำแหน่งหมายเลขสามอันนี้ตำแหน่งหมายเลขสี่นะครับหมายเลขหนึ่งนี้คือเราเรียกว่า proximal อาจารย์ proximal convoluted tubule อาจารย์เรียกสั้นๆนะหรือเราเรียกว่า proximal convoluted tubule เราจะเรียกตัวย่อว่า PCT PCTนะครับเราจะเรียกว่าขดไตส่วนต้นตรงนี้หลักๆเลยมันจะดูดสารอาหารกลับต่อไปข้อที่สองครับหมายเลขสองคือเฮนเลลูปหรือลูปออฟเฮนเลอันเดียวกันนะหมายเลขสามดิสทัลคอนโวลูเต็ดทูบูลอาจารย์จะเรียกสั้นๆว่าเอาตัวย่อ distal convoluted tubule DCT distal convoluted tubule เราจะเรียกว่าขดไตส่วนปลายนะครับตรงนี้นะครับฮอร์โมน ADS จะหลั่งมากที่สุดที่นี่หลั่งที่นี่แล้วตัวนี้ฮอร์โมน ADS คืออะไรลูกกระตุ้นการดูดน้ำกลับแล้วก็ตรงหมายเลขสี่เราเรียกว่า connecting duct ท่อรวมปัสสาวะนะครับเด็กเขียนเองครับคือมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับเฮนเลลูปนักเรียนเขียนก่อนนะให้ดูหน่วยไตแล้วนะครับเฮนเลลูปจะยาวในสัตว์ทะเลทรายเพราะว่าน้ำมีน้อยในสัตว์ทะเลทรายน้ำมีน้อยจะสั้นนะครับจะสั้นถ้าอยู่ในที่น้ำมากถ้าอยู่ในแม่น้ำเช่นปลาอย่างเงี้ย เมื่อเปรียบเทียบนะครับพวกที่อยู่ในน้ำเนี่ยเฮนเลลูปมันทำหน้าที่ดูดน้ำนักเรียนเขียนตรงนี้นิดนึงขาลงดูดน้ำกลับนะขาขึ้นดูดเกลือ NaCl นะครับ
อาจารย์ขอขยายตรงนี้ให้เด็กๆดูนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะครับคําตอบข้อนี้นะครับนักเรียนจําไว้ว่าเฮนห่วงเฮนเลหรือเฮนเลลูปนะครับมันจะยาวในสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณน้ําน้อยแต่ถ้าสัตว์ในบริเวณพื้นที่น้ํามากเฮนเลลูปจะสั้นเพราะว่าเฮนเลลูปมันจะเป็นรูปตัวยูนะลูกเฮนเลลูปลักษณะมันจะเป็นรูปตัวยูรูปตัวยูเห็นไหมครับนี่เป็นรูปตัวยูอันนี้เขาเรียกว่าเฮนเลลูปขาลงดูดน้ําอันนี้เฮนเลลูปขาขึ้นดูดเกลือขาลงดูดน้ําขาขึ้นดูดเกลือนะครับ อ่ะข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับข้อที่5สิ่งมีชีวิตชนิดใดมีแกสโทวาสซิลาคาวิตี้และนีมาโทไซต์และมีสมมาตรแบบรัศมีอันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นสัตว์ในไฟลัมไนดาเรียครับก็คือไฮด้าครับอาจารย์มั่นใจเลยว่าคือไฮด้านะครับเพราะว่ามีเข็มพิษด้วยนะครับเรามาดูนิดนึงคำตอบเรารู้แล้วล่ะเรามาดูไฟลัมนี้ครับของอาณาจักรสัตว์นะไฟลัมไนดาเรียมีตัว C แต่ไม่ออกเสียงนะครับ Sorry เพราะว่ามาจากไฟลัมก่อนแต่ก่อนอยู่ในซิเรนทราตาในดาเรียนะครับมีอะไรบ้างครับในดาเรียก็จะมีไฮด้าแมงกะพรุนซึ่งไฟลัมเนี้ยนะครับในนาเรียเนี่ยมันจะมีรูปร่างสองแบบก็คือแบบที่หนึ่งนะครับอันนี้รูปร่างมีสองแบบแบบโพลิปแล้วก็แบบเมดูซ่าอันนี้เขาแบบว่ารูปร่างแบบต้นไม้อันนี้อาจารย์จะเรียกว่าแบบถ้วยคว่ำอันนี้ก็คือรูปร่างนะ รูปร่างมีสองแบบแบบโพลิฟกับแบบเมดูซ่าเมดูซ่าคือถ้วยคว่ำ POLYP นะครับโพลิฟกับเมดูซ่าดังนั้นที่อาจารย์มั่นใจก็คือคำว่ามันมีช่องว่างจำคำนี้ไว้นะคาวิตี้แปลว่าช่องว่างว่างเปล่าหรือช่องว่างนีมาโทไซต์ก็คือเป็นหนวดที่มีเข็มพิษนะครับ
ในนีมาโทไซต์เนี่ยมันจะมีเข็มพิษนักเรียนก็เรียกเลยว่าเข็มพิษก็ไม่ผิดหรอกข้างในจะมีเข็มพิษนะครับเอามาดักเหยื่อนะครับโอเคนะอันนี้ก็ เราเขียนวันที่ไว้หน่อยครับตอบข้อ2นะวันนี้วันที่31ตุลาคม66ถึงหน้านี้นะครับอาจารย์ภัยขออนุญาตเช็คชื่อนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับเนื้อหา